สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงโปรแกรมฟุตบอลในที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับว่ามีคู่ไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1ก่อนเลยครับลัสเวียเสมอกับทางด้านของอันดอร่าไป0ประตูต่อ0หมู่เกาะฟาโรเอาชนะทางด้านมอนต้าไป3ประตูต่อ2บังเกเรียเสมอกับทางด้านไอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ1ตุรกีพ่ายให้กับฮังการีไป0ประตูต่อ1รัสเซียครับเอาชนะทางด้านเซอร์เบียไป3ประตูต่อ1ฟินแลนด์ครับพ่ายกับทางด้านเวลส์ไป0ประตูต่อ1ยูเครนครับเอาชนะทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1เยอรมนีครับเสมอกับทางด้านสเปนไป1ประตูต่อ1สโลวีเนียครับเสมอกับกรีซไป0ประตูต่อ0มอลโดวาเสมอกับทางด้านโคโซโวไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนลีก A กลุ่ม4นะครับยูเครนครับอันดับ1แข่งไป1นัดมี3คะแนนครับตามมาด้วยอันดับ2สเปน1นัดมี1คะแนนเยอรมันอันดับ3ครับ1นัดมี1คะแนนและสวิตเซอร์แลนด์ครับอันดับ4 1นัดมี0คะแนนครับลีก B ครับกลุ่ม3ครับรัสเซียครับแข่ง1นัดมี3แต้มฮังการีครับแข่ง1นัดมี3แต้มอันดับที่3ตุรกีครับแข่ง1นัดไม่มีแต้มครับส่วนเซอร์เบียครับแข่งไป1นัดยังไม่มีแต้มเช่นกันนะครับมาดูในฝั่งลีก B กลุ่มที่4ครับเวลส์ครับแข่งไป1นัดมี3คะแนนไอร์แลนด์ครับ1นัดมี1แต้มอันดับที่3บัลแกเรียครับ1นัดมี1แต้มอันดับที่4ฟินแลนด์1นัดมี0แต้มนะครับลีก C ครับกลุ่มที่3ครับโคโซโวครับแข่ง1นัดมี1คะแนนมอลโดวาอันดับ2 1นัดมี1แต้มกรีซอันดับที่3ครับ1นัดมี1แต้มและสโลวาเนียครับแข่งไป1นัดมี1คะแนนนะครับกลุ่ม D ลีกที่1นะครับลีกดีในกลุ่มที่1นะครับมูโกเฟโรครับ1นัดมี3แต้มอันดอร่าอันดับ2 1นัดมี1แต้มลัตเวียอันดับ3ครับ1นัดมี1แต้มและมอนต้าครับอันดับที่4ครับ1นัดไม่มีคะแนนนะครับสำหรับโปรแกรมยูฟ่าเนชั่นลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1ที่แข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับลิทัวเนียครับจะพบกับทางด้านคาซัคสถานนะครับแข่งกันเวลา 20:00 นะครับเบลารุสจะพบกับแอลเบเนียครับเวลา 1:45 อิตาลีครับจะพบกับบอสเนียเวลา 1:45 ฮอลแลนด์ครับจะพบกับโปแลนด์เวลา 1:45 สโลวาเกียครับจะพบกับเช็กเวลา 1:45 สกอตแลนด์จะพบกับทางด้านอิสราเอลเวลา 1:45 โรมาเนียครับจะพบกับทางด้านไอร์แลนด์เหนือเวลา 1:45 และนอร์เวย์ครับจะพบกับออสเตรียครับเวลา 1:45 นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ